ดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิยาพรกนสนพิสิทธิ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรอาสาของคณะกองทัพธรรมธรรมยาตาวัดอินทารามค่ะวันนี้นะคะทุกคนตรงกับวันที่15พฤษภาคมพ.ศ.2565ค่ะซึ่งวันนี้นะคะตรงกับวันสำคัญวันนึงนะคะก็คือวันวิสาขบูชาโลกค่ะทางคณะของเรานะคะก็เลยได้ทำการจัดการทัศนศึกษาทำบุญนะคะไปยังวัดต่างๆถึง4วัดด้วยกันค่ะวัดแรกนะคะก็คือวัดโบสถ์หลวงพ่อน้อยวัดที่2นะคะวัดโบสถ์หลวงปู่โตองค์ใหญ่วัดที่3วัดปัญญานันทารามและวัดที่4วัดฝ่อกวางซานะคะตอนนี้นะคะชาวคณะของเราได้ทำการสะสมแต้มบุญกันยามเช้านะคะด้วยการตักบาตรทำบุญค่ะและก่อนที่เราจะออกเดินทางนะคะเราก็จะทำการไปนมัสการพระพุทธรัตนาธิบาลแล้วก็พระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะทิพะมันตาปัญญาสามหาโภคามหาปัญญามัทุระสัตทังโกรทังมะมะปะมุนจันติสัพพสุขะปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาอิมังสังเวชนียังฐานังยัตถะคโตมหิสัทธัสสะกุลปุตตัสสะทัสนียังทิสวาจาอัคโคหมัสสมิโลกัสสะเชโทหมัสสมิอายมันติมาเมชาตินัตถิธานิปุนัพพโวติสวาขาตัญจะนะมามิไมหังทีฆรตังหิตายะสุขายะจาริกตามรอยพระศาสดามาถึงแล้วขอถวายอภิวาทหน้าสวนลุมพินีนี้และได้ตรัสอภิสวาจาว่าเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้จะประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดของเรานี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้จะไม่มีพบใหม่อีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่งด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้
ค่ะทุกคนแล้วก็มาอยู่กันที่วัดโบสถ์หลวงพ่อเทียนค่ะหรือว่าวัดนี้นะคะมีชื่อเดิมว่าวัดสร้อยนางหงค่ะวันนี้นะคะเป็นวัดที่ชาวมอญที่อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเป็นคนมาสร้างไว้สำหรับเอกลักษณ์ของวัดนี้นะคะที่แสดงถึงความเป็นมอญนะคะก็คือเสาหงนะคะแล้วก็ในพระวิหารเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปนะคะที่เป็นรูปแบบมอญอยู่ค่ะใครที่มาวันนี้นะคะจะมีสถานที่นะคะที่พลาดไม่ได้เลยค่ะก็คือตำหนักพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะที่ตกแต่งในลักษณะเป็นสไตล์จีนนะคะศาลาของท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์นะคะเครื่องใช้ของชาวมอญค่ะโดยทางคณะของเรานะคะจะทำการถวายสังฆทานกันที่นี่ค่ะI'm not afraid to die.
ำบุญวันพระวิสาขบูชานะครับวันที่5พฤษภาคมนะครับสวดคาถาบทเต็มทั้งหมดนะฮะเพราะว่าที่เห็นอยู่นี่จะไม่เต็มเนาะเรามาเป็นหมู่คณะก็เลยอยากจะพาสวดบทเต็มนะฮะเจ้าของผู้สร้างชื่อว่าพระเจ้าประสาททองแล้วพระองค์ก็สละช่างของพระองค์ท่านช่างเรียกว่าช่างวังหรือช่างสิบหมู่นะฮะมาจาก2ที่ก็คือช่างอโยธยากับช่างเชียงใหม่รวมแล้ว34ท่านอันนี้คือส่วนพุทธนะเป็นชาวฝรั่งเศส7ท่านหัวหน้าช่างชื่อว่าท่านชูเวตเดินทางมาจากฝรั่งเศสเป็นคนออกแบบวิหารหลังนี้นะฝ่ายของคนพุทธออกแบบองค์หลวงพ่อเฉพาะภายในแล้วก็พวกกุลีเป็นพวกมหามัตตำบงจามในสมัยนั้นก็เป็นดินแดนสยามดินแดนพุทธดินแดนไทยเหมือนกันมหามัตตำบงจามก็คือมุสลิมนะในการสร้างวิหารหลังนี้ใช้16ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือขุดดินเหนียวนะพระเจ้าประสาททองพ่อองค์ก็ขอลงมือเองณปัจจุบันนี้ตรงที่พ่อองค์ท่านขุดดินเหนียวก็กลายเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่2คือเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นอิฐขั้นตอนที่3คือเผาอิฐเบ็ดเสร็จพ่อองค์ทำทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อองค์ถือว่าเป็นผู้สร้างนะฮะก็เลยเป็นคนแรกที่อธิษฐานขอพรท่านพระองค์ไม่มีดอกไม้ก็เลยไปเก็บดอกกระดังงาแล้วก็มาอธิษฐานขอพรพระองค์เดิมทีก่อนที่จะเป็นพระมหากษัตริย์มีมเหสีอยู่แล้วพูดง่ายๆมีเมียนะฮะ3คนพอขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์เมียธรรมดาก็กลายเป็นมเหสีและท่านยังมี2คนปรากฏว่าพระมเหสีทั้ง5คนท้องไล่เลี่ยกันแล้วก็คลอดมีแต่ลูกผู้หญิงฮะมีแต่ราชธิดาพระองค์ก็เลยอธิษฐานต่อองค์หลวงพ่อพระพุทธมหาจักรพรรดิที่พระองค์ท่านสร้างเสร็จแล้วอธิษฐานขอให้ได้พระราชโอรสขอได้ลูกชายปรากฏเมื่อพระองค์กลับวังอโยธยาได้ไม่นานก็มเหสีก็คลอดเป็นพระราชโอรสพระราชโอรสของพระองค์นามว่าพระนารายณ์ได้ความซาบซึ้งตรงนี้ที่พระองค์ท่านอธิษฐานสมปรารถนาพระองค์จึงรจนาคาถาขึ้นมาให้ชื่อว่าคาถาพระพุทธมหาจักรพรรดิและเราก็จะได้สวดบทที่ว่านี้บทเต็มนะฮะที่ให้เห็นทั่วไปนี่จะตัดออกไปบรรทัดเกือบ2บรรทัดเพราะว่าพระองค์ท่านตั้งใจเน้นว่าราชนิกูลหรือเชื้อพระวงศ์ต่างๆแต่วันนี้เราจะพาคุณโยมสวดบทเต็มนะแล้วก็จากที่พระองค์รจนาคาถามหาจักรพรรดิเรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนนะไม่ได้เหมือนในหนังสือทั่วไปที่มีแจกตามทั่วไปนะและหลังจากนั้นพระองค์ก็มากราบสักการะแล้วตั้งชื่อองค์หลวงพ่อว่าหลวงพ่อสมปรารถนาเอาเมื่อญาติโยมพร้อมแล้วหันหน้าไปหาองค์พระนะฮะอันหน้าไปหาพระท่านใดที่มีบายสีมีดอกไม้ให้เอาไว้ข้างขวาก่อนนะสัมภาระต่างๆวางไว้ก่อนก็ได้จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านใดที่มีบายสีมีดอกไม้เชิญยกดอกไม้พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพระพุทธมหาจักรวรรดิปิบูชาโลกะพรหมเทวตาทิพพมันตาปัญญาจักขุมหาเตชามหายัสสามหาโภคามหาโภคามหาปัญญามหาปัญญาสัพเพเทวาสัพเพเทวาปิยักขาจาปิยักขาจาสัพเพพระราชาสัพเพพระราชาพระราชินีพระราชินีพระราชบุตราพระราชบุตราพระราชบุตรีพระราชบุตรีปิยักขาจาปิยักขาจาสัพเพพนิชโชวาพาณิชาวาพาณิชาวาปิยักขาจาปิยักขาจาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาปิยักขาจาปิยักขาจาสัพเพสัมมนาสัพเพสัมมนาปิยักขาจาปิยักขาจาทัสสัทธิสาทัสสัทธิสาปะโชตาป
ปะโชตะเนราชาเนราชามุขเหมุขเหมัทุระสัทธังมัทุระสัทธังโกรธังมะมะโกรธังมะมะปะมุนจันตีปะมุนจันตีสัพพะสุขาสัพพะสุขาสวัสดีสวัสดีมหาลาภามหาลาภาพุทธาพุทธามหาจักรวาลมหาจักรวาลปิราชาปิราชาประสิทธิประสิทธิมหาประสิทธิมหาประสิทธิอภิธามิอภิธามิภควันตุเมภควันตุเมท่านที่มีดอกไม้ถือดอกไม้แล้วเราก็จะอธิษฐานขอพรท่านเพียงแค่ขึ้นยืนแล้วเราจะเดินอ้อมไปด้านหลังท่านและจะเอาหน้าผากของเราเนี่ยแตะที่ฐานท่านและเราจะอธิษฐานทับที่ฐานเหมือนกันเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วมาด้านหน้าค่อยกราบลง3ทีนะฮะสำคัญสุดเวลาจอกเราจอกประตูตรงกันข้ามวันนี้ถือว่าพวกเราโชคดีครับพระอาจารย์ได้พามาก่อนที่จะปิดI'm not afraid of the dark.
มีแต่สายบุญเท่านั้นวันนี้โยมตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะหลับตาแล้วนึกถึงบุญทุกบุญเนี่ยบุญที่เราตั้งใจจะมาทำบุญแล้วก็บุญวันนี้หนึ่งมาที่วัดโบสถ์หลวงปู่เทียนได้มากราบสักการะพระพุทธจักรพรรดิได้มากราบขอพรหลวงปู่เทียนได้มากราบขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขอบุญกุศลทั้งหลายบุญของการรับสินทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายได้นึกถึงบุญแล้วก็น้อมบุญนี้เนี่ยถวายหลวงพ่อที่พาโยมมาเจอบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคนข้างๆว่าขออนุโมทนาบุญด้วยบุญด้วยค่ะแล้วก็แบ่งบุญให้คนข้างๆว่าอนุโมทนาบุญด้วยแบ่งปันบุญให้กันโยมนะแบ่งปันบุญให้กันกลับไปบ้านก็โทรศัพท์บอกเพื่อนว่าวันนี้ท่านไปทำบุญมาท่านสมาสัมพุทโธโยมได้เสร็จแล้วรถเลยจ้ะโยมได้ท่าได้เสร็จรถขึ้นรถเลยไปรถไปโชคดีมาดีคนไหนก็ได้ก็เข้ามารถไปเอาไปหมดเลยใครอยากกินก็ได้มหาประสิทธิสังฆประสิทธิของวัดรวยประสิทธิมหาประสิทธิพระวันตุเตเตเอา